อ่ะทีนี้มาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งวันนี้สิ่งที่โอ้โหคำพูดที่ถูกเอาไปโค้ดกับหน้าคุณภูมิธรรมเยอะที่สุดเลยก็มาจากตอนที่แถลงร่วมกัน6พรรคคำพูดตรงที่บอกว่ายอมทุกอย่างนะคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ายอมทุกอย่างเพื่อให้ช่วยโหวตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยและพร้อมจะไปขอโทษพร้อมจะไปขอขมาพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่าต้องการทำงานเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้คำพูดนี้โอ้โหพรึบในออนไลน์เลยนะแล้วปรากฏว่าช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาไปจริงๆคุณผู้ชมตบเท้ากันไปเนี่ยทั้งคุณภูมิธรรมคุณหมอชนน่านคุณประเสริฐคุณสุริยะแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะครับไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยอยู่ตึกข้างๆกันนะเข้าไปเจรจาพูดคุยแต่ย้อนไปฟังวาทกรรมที่ว่านี้ที่มันกลายเป็นโค้ดออฟเดอะเดย์ของวันนี้กันหน่อยนะมันมาจากตอนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์นะเนื่องจากว่าถ้าย้อนไปเมื่อตอนที่มีการแถลงฉีก MOU เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาออกมาบอกเลยว่ามีคีย์แมนของพรรคเพื่อไทยคนนึงนะบอกว่าไม่ต้องการเสียงจากพรรคก้าวไกลมาโหวตให้ไม่สบายใจไม่สบายใจเดี๋ยวสวจะระแวงเดี๋ยวสวจะไม่สบายใจว่าจะกลับมือกันทีหลังจะกลับมาจับมือกันทีหลังหรือเปล่าเงี้ยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเจี๊ยบอมรัตน์ก็บอกใน Twitter เลยว่าคนพูดชื่ออ้วนซึ่งมันเป็นชื่อเล่นของคุณภูมิธรรมไงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็เลยใช้เวทีในการแถลงสื่อสารไปยังพรรคก้าวไกลว่าขอคะแนนโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพราะมันมีวาระสำคัญของประเทศและถ้าหากปัญหาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดจากพรรคเพื่อไทยก็ดีเกิดจากตัวผมก็ดีหรือเกิดจากสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยยินดีที่จะไปขอโทษไปขอขมาไปพูดคุยทำความเข้าใจพร้อมจะไปพบกับพรรคก้าวไกลเพื่อหาทางออกวิกฤตของประเทศด้วยกันลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอขมาแล้วก็เรายินดีที่จะไปแสดงความต้องการแล้วก็ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤตประเทศครั้งนี้จะให้เราไปที่พรรคก้าวไกลเราก็ยินดีวันนี้เรายินดีไปที่ทุกพรรคถ้าคิดว่านี่คือทางออกที่จะแก้ปัญหาประเทศได้เพราะนั้นพรรคก้าวไกลที่เราจะไปพบเนี่ยกำลังนัดเวลากันอยู่เอาอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตจำนงที่เป็นจริงยังมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะกลับมาร่วมรัฐบาลได้ไหมครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนถามผมไม่ได้หรอกครับต้องถามว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับและตรงนั้นก็ค่อยตัดสินใจร่วมกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วปรากฏว่าพอช่วงบ่ายนี่ไปกันจริงๆคุณผู้ชมนี่ฮะคุณหมอชนน่านเดินนำมาเลยนะครับแล้วก็มาคุณอุ๊งอิ๊งนะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประกบด้วยคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาพรรคกับใส่แว่นดำมาเทเจมบอลนั่นคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมพูดคุยตั้งแต่สมัยตอน8พรรคเดิมอยู่แล้วนะเขาก็เดินเท้ากันมาเลยเพราะว่าตึกอยู่ข้างๆกันนะฮะจากอาคาร AOT ที่เป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยเดินไปตึกไทยซัมมิตนะไปเจรจากับพรรคก้าวไกลโดยเขาก็บอกว่าการพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นการไปรับฟังซึ่งกันและกันไม่ได้บอกว่าเป็นการไปขอโทษนะเป็นการไปรับฟังซึ่งกันและกันนะยืนยันว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็เข้าใจกันในหลายๆจุด2พรรคไม่ได้มีปัญหากันลองฟังเสียงที่คุณอุ๊งอิ๊งกับคุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ดูครับก็รับฟังนะคะรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังความเห็นของทางก้าวไกลแล้วก็ทางเพื่อไทยค่ะก็ได้คุยกันได้ขอคะแนนพรรคก้าวไกลโหวตนายกเพื่อไทยไหมครับจริงๆเรามาเนี่ยเรามาคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะคะเพื่อขอทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าทั้งสองพรรคว่าเราทำงานกันถึงขั้นไหนแล้วนะคะดังนั้นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของคำตอบหรือสรุปอะไรที่นักข่าวต้องการเนี่ยอิงว่าขอรออีกนิดนึงนะคะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดๆนะคะเพราะวันนี้เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบอะไรมันมีการรับฟังของทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อนยังมีต่างชาติที่จะรอเข้ามาลงทุนกับเรายังมีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราจะต้องช่วยผลักดันนโยบายเพื่อให้ประเทศไปต่ออันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทย
พยายามจะโฟกัสมากที่สุดแล้วก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแรงที่สุดค่ะเมื่อกี้ที่ได้เจอกันนะคะกับคุณพิธาก็รับฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองไปถามทางพรรคก้าวไกลด้วยก็ได้เราไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเราอิงคิดว่าในเวลานี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างผู้ใหญ่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ที่คุยกันว่าเราทำยังไงให้ประเทศเดินต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งสองพรรคที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยนะครับในสภาพมิติการทำงานก็ทำงานด้วยกันด้วยดีได้อยู่แล้วนะครับแต่มิติทางการเมืองในสภาพครับเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่พวกเราทราบและรู้เห็นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่คุณแพทองธารได้คุณอาเล่าให้ฟังนะครับเรามาพบปะมาแลกเปลี่ยนมาหาหนทางช่องทางดูสถานการณ์การเมืองทั้งหมดว่าควรจะเป็นอย่างไรท่านนักข่าวพยายามถามเพิ่มเติมนะคะว่าเราได้พูดคุยขอโทษทางพรรคก้าวไกลไหมประเด็นนี้เนี่ยนักข่าวบอกว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ได้แจ้งไปได้ขอโทษต่อสาธารณะแล้วอะไรที่คิดว่าทำให้เกิดความผิดพลาดก็พร้อมขอโทษเพื่อให้ประเทศเดินหน้าทุกอย่างได้พูดคุยนะคะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเออแล้วหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสกลับไปจับมือกับก้าวไกลไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าอีกสักครู่อีกไม่นานคงได้ทราบและการได้พูดคุยเนี่ยถือเป็นเรื่องดีส่วนคุณพิธานักข่าวเพิ่งส่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะบอกว่าได้เจอคุณพิธาขณะกำลังเดินทางออกจากอาคารไทยสมิธเนี่ยนะคะหลังจากพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยโดยอยู่บนรถตู้ส่วนตัวคุณพิธาเองก็เปิดกระจกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนบอกว่าการประชุมวันนี้มีการรับฟังซึ่งกันและกันรับฟังกันอย่างเป็นมืออาชีพหลังจากนี้ก็จะต้องประสานงานกันเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปอะไรแล้วแนวโน้มจะโหวตไหมจะโหวตให้นายกของเพื่อไทยไหมคุณพิธาบอกว่าวันนี้แค่มารับฟังกันอย่างเดียวก็เลยถามว่าแล้วจะต้องหารือกับส.ส.ภายในพรรคก่อนไหมคุณพิธาบอกว่ายังไม่ได้มีแผน2วันนี้มารับฟังกันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็ขอตัวจากสื่อไปนะคะเพราะว่ามีนัดต่ออันนี้ก็จะตรงกับที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีนี้ทางคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเจอผู้สื่อข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าจะเลื่อนใช่ไหมฮะทีนี้คือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยถูกนักข่าวถามเพราะว่ามีการโพสต์ Instagram ว่าพาลูกสาวลูกชายไปฉีดวัคซีนว่าเอ๊ะจะเตรียมตัวไปพบคุณทักษิณหรือเปล่านะคุณแพทองธารก็ตอบว่าก็นั่นน่ะสิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางในเร็วๆนี้นะครับก็เลยถามว่าตื่นเต้นมั้ยอ่ะที่จะพาลูกชายน้องทิธานเพิ่งคลอดใช่มั้ยจะไปเจอขออภัยน้องทาสินนะไปเจอคุณตาเนี่ยคุณแพทองธารก็ตอบว่าโอ๊ยยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะให้รอดูนะแล้วนักข่าวก็ถามด้วยนะครับว่าการกลับไทยครั้งต่อไปเนี่ยจะยังให้คุณแพทองธารเป็นคนแจ้งเหมือนกับครั้งที่แล้วหรือเปล่าคุณแพทองธารบอกว่าให้รอดูเรื่องตื่นเต้นจะมีอีกหลายเรื่องที่ทำให้นักข่าวตื่นเต้นนะไปดูทางฝั่งคุณอนุทินบ้างนะครับคือนักข่าวเนี่ยก็ไปถามในแง่ที่ว่าเฮ้ยเพื่อไทยเขาจะกลับไปคุยกับจับมือกับเขาจะไปคุยกับก้าวไกลอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไปง้อพันยาเก่าปะเนี่ยแล้วพันยาใหม่เพิ่งแต่งนี่ยังไงล่ะกังวลหรือเปล่านะคุณอนุทินบอกว่าไม่กังวลนะเพราะว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยแถลงข่าวร่วมกันไปแล้วเสียงตั้งต้น212เสียงเงื่อนไขต่างๆเราก็แถลงชัดเจนแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับผู้สื่อข่าวบอกงั้นจะติดใจไหมถ้าหากว่าวันที่โหวตเนี่ยพรรคก้าวไกลเขามาโหวตแคนดิเดตนายกให้เพื่อไทยด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับในเมื่อเราไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะพรรคเพื่อไทยเขาก็แถลงร่วมกันกับพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับวันที่เรารวมกันเป็น212นะครับเงื่อนไขต่างๆก็แถลงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่กังวลนะครับถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเราก็ต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยกันทำให้เกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเมืองนะถ้าเราปฏิบัติกันแบบนี้มันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อให้มัดกันยังไงใช่ไหมก็อย่างว่า